โอ้โหดูดอกไม้ยามราตรีของนาฬิกาวันนี้ก็สวยๆกันดอกหางนกยูงครับผมหางนกยูงไทยก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามคู่เมืองไทยเรามานานดอกนี้จะออกสีชมพูนะชมพูออกแดงๆนะสวยงามช่องจินตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ดอกไม้ยามราตรีของนาเล็กก็คือดอกหางนกยูงไทยฮะก็เป็นดอกไม้ที่ถือว่าสวยงามกันทีเดียวดอกออกสีชมพูนะแดงๆนะสวยงามนะใครเคยที่ดูยามกลางวันแล้วมาดูยามค่ำคืนกันบ้างนะผ่านแสงแฟลชของโทรศัพท์ก็ถือว่าสวยงามดีก็เป็นไม้ที่หลายคนอาจจะไม่อยากจะสัมผัสเพราะว่ามันมีหนามฮะนะมันมีหนามนะต้นหางนกยูงไทยนะแต่ว่าได้ชื่นชมมันก็สวยงามนะการขยายพันธุ์ของเขาก็มีฝักนะเนี่ยเพาะเมล็ดกันได้นะสบายสบายสวยงามนะปลูกง่ายแล้วก็ให้ความสวยงามก็มีหลากสีเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่เราก็มีไม่กี่สีเองจะมีสีส้มสีชมพูสีเหลืองนะเห็นนั่นแหละก็พยายามหาดอกไม้มาให้ชมยามค่ำคืนกันนะว่ามันสวยกันแบบสวยกันขนาดไหนนะเวลาเราดูกับแสงแดดกับแสงแฟลชเนี่ยมันก็จะต่างกันดูเกสรของเขาดูฝักของเขาสวยๆออกมาดูกล้องมาโครฮะแบบเล็กๆกันหน่อยนะนี่ก็ถือว่าสวยงามฮะสวยงามนี่แหละไม้ไทยๆเรานะไม้ประดับเนี่ยก็ปลูกไว้เป็นทรงพุ่มนะสูงประมาณสัก 5-6 เมตรพอไม่ได้สูงอะไรมากมายใบของเขาก็นั่นแหละคล้ายๆกับเหมือนกันฮะเหมือนกับหางลูกยูงฝรั่งนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าลำต้นเขามีหนามแค่นั้นเองวันนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจินตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ